ความห่วงใยนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเชิญตระกาพระราชทานมอบแก่แม่ทัพภาคที่4แล้วก็นายทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินที่ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะที่อาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดกล่าวให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตระกาสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่อีก6นายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ Blackhawk คัดคองลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและวันที่15กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ทางผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะสำหรับอาการของพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ค่ะล่าสุดหลังการผ่าตัดนะคะอาการก็เป็นปกติตอนนี้อยู่ระหว่างที่ว่าทีมแพทย์วางแผนทำกายภาพบำบัดด้านการหายใจแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายค่ะส่วนนักบินแล้วก็กำลังพลอีก6รายนะคะอาการก็ปลอดภัยแล้วแล้วก็แยกไปรักษาตัวตามความจำนงของครอบครัวโดยทุกคนอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งตอนนี้ไลฟ์ไฟนะคะก็รวมกันส่งกำลังใจนะคะเพื่อจะให้ทันแม่ทัพภาคที่4รวมถึงนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็มีอาการฟื้นตัวโดยไวนะคะเพื่อจะได้รับมารับใช้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ